กว่า65ปีที่ปวงชนชาวไทยได้อาศัยพักพิงใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอย่างร่มเย็นเป็นสุขทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายที่แสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานของพระองค์ที่จะทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพลเมืองให้มีคุณภาพด้วยการให้การศึกษาเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้และมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโอกาสทางการศึกษากระจายไปสู่เด็กและเยาวชนไทยในทุกภูมิภาคทั้งถิ่นทุรกันดารป่าเขาลำเนาไพรเด็กยากจนลูกหลานชาวไทยภูเขาพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้พิการให้สามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในรูปแบบของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขึ้นดำริอันเปี่ยมด้วยพระเมตตายังประทับอยู่ในดวงใจของผู้พิการทุกคนและเพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อวันที่6ถึง7สิงหาคมพุทธศักราช2554ที่ผ่านมากลุ่มสถานศึกษาสังกัดบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม6ซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษใน8จังหวัดภาคเหนือรวมกว่า29โรงเรียนจึงได้ร่วมกันจัดงานเปิดโลกการศึกษาพิเศษเขตล้านนาไทยเทิดไทยองค์ราชัน84พรรษาขึ้นณลานโปรโมชั่นชั้น3อุทยานการค้าอากาศสวนแก้วเนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาการจัดนิทรรศการออกบูธแสดงผลงานทางวิชาการความสามารถของน้องๆผู้พิการในด้านต่างๆณลานโปรโมชั่น @IT ยาวไปจนถึงลาน pro.com ชั้น3อุทยานการค้าอากาศสวนแก้วค่ะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายมลินพันธุไลผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งได้พร้อมใจกันจัดงานเปิดโลกการศึกษาพิเศษเขตล้านนาไทยเทิดไทยองค์ราชัน84พรรษานะครับซึ่งในงานครั้งนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์การค้าอุทยานการค้าอากาศสวนแก้วซึ่งเรามีวัตถุประสงค์ในการจัดงานก็หนึ่งเพื่อให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสนะครับทุกประเภทนะครับได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองนะครับเพื่อเปิดให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้นะครับงานในครั้งนี้ทำให้หลายคนทึ่งในความสามารถของผู้พิการได้เห็นว่าเมื่อพวกเขาได้รับโอกาสพวกเขาสามารถทำอะไรได้บ้าง
เสธไม่ได้เลยใช่ไหมคะว่าความสามารถของน้องๆผู้พิการไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าคนธรรมดาอย่างเราๆเลยด้านวิชาการก็เยี่ยมด้านศิลปะก็ไม่แพ้กันและอีกมากมายที่หลายคนไม่คาดคิดว่าพวกเขาจะทำได้ต้องยอมรับจริงๆค่ะว่าพวกเขาสามารถทำประโยชน์ได้มากมายให้สังคมแม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์แต่หัวใจของพวกเขาสมบูรณ์เกินร้อยค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเองได้มีโอกาสครับมาเปิดงานของการศึกษาพิเศษนะครับของ8จังหวัดภาคเหนือครับท่านผู้ชมเพราะว่างานดังกล่าวครับถ้าหากว่าท่านได้มาร่วมกับพวกเราแล้วท่านจะทึ่งในความสามารถของเด็กๆเหล่านี้ครับเด็กที่ด้อยโอกาสนะครับเด็กที่อาจจะมีการพิการทางร่างกายแต่จิตใจทุกคนไม่พิการนะครับการแสดงออกของเด็กเหล่านี้ครับผมว่าเป็นการแสดงออกที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะครับเข้าใจและให้โอกาสสองสิ่งเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้พิการทุกคนหากคนในสังคมช่วยกันหยิบยื่นความเข้าใจและให้โอกาสดีๆแก่พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถแสดงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวออกมาได้อย่างเต็มที่ให้พวกเขามีที่ยืนในสังคมได้อย่างภาคภูมิและมีความสุขมาแบ่งปันรอยยิ้มให้ผู้พิการและสานต่อปณิธานของพ่อหลวงทำให้ร่างกายที่พิการกลายเป็นร่างกายที่มีพลังสร้างสรรค์สิ่งดีๆต่อไป